เป็นวัฒนธรรมที่มีมาคู่กับชาวจังหวัดนครราชสีมามาแต่อดีตหม่อมดุษฎีบริพัตรกล่าวว่ารำโทนนั้นมีครั้งแรกในแถบจังหวัดนครราชสีมาบทเพลงรำโทนโคราชเป็นบทเพลงสั้นๆกระทัดรัดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากที่อื่นเช่นเพลงลมโรดเพลงมืดขลาวิทยาลัยมัตสินนครราชสีมาที่ค้นคว้าข้อมูลรำโทนโคราชจากชาวบ้านแถบอำเภอขามทะเลสออำเภอคงอำเภออัสสราเพื่อนำมาอนุรักษ์ไว้ท่ารำนั้นก็เป็นท่ารำเฉพาะของชาวนครราชสีมาเช่นท่ารำปักหลักท่ารำปลาไหลพันพวงสำหรับท่ารำที่เป็นจังหวะชะโลชาวบ้านมักนิยมเรียกว่าท่ารำจังหวะนายอำเภอดนตรีใช้วงมโหรีโคราชอันประกอบไปด้วยต่ออู้ต่ออี้ปีแก้วเป็นต้นI'm in the light of my eyes.
ไม่ได้อะไรร้อนเกินไป